สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมสุทธิพงศ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสครับค่ะสัปดาห์นี้น้องแม่ค่ะพาเราไปคลายร้อนนะคะกับครอบครัวที่น่ารัก40กะรัตยังแจ๋วค่ะของคนล่าสุดค่ะมิสซิสไทยแลนด์นะคะคนล่าสุดซึ่งเป็นอดีตนางแบบนะคะ คุณอรศรีบาเลนซิเอก้าค่ะครับหรือคุณเหน่งนะหลายคนคงจะคุ้นเคยนะครับคุณเหน่งนี่เป็นอดีตนางแบบนะครับที่ร่างราวงการเดินแบบไปนานตอนนี้ก็ไปเป็นคุณแม่ที่แสนใจดีให้กับลูกน่ารัก2คนคเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยถึงชีวิตการเป็นมิสซิสไทยแลนด์กันนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีติวรักกันค่ะเคล็ดลับกลเม็ดเด็ดพลายทั้งหลายนะคะที่จะช่วยเติมชีวิตรักชีวิตครอบครัวรวมไปจนถึงชีวิตเซ็กของคุณให้มีความสุขด้วยค่ะทั้งหมดนี้สักครู่เดียวครับจากมิสอยู่ดีๆเป็นมิสซิสเลยไหนแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนยังไงเกิดขึ้นที่พี่ไปเดินแบบที่ Heritage Club ค่ะแล้วแฟนพี่เนี่ยเขามาดูงานที่เมืองไทยแฟนพี่เป็นดีไซเนอร์ค่ะนั่นแหละค่ะหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาเวลาเรามองหน้าแบบผู้ชายญี่ปุ่นในรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะญี่ปุ่นหน้าตาหล่อไหมมากมากมากเลยชอบเลยชอบมากอะแล้วก็เกิดอารมณ์ชอบมากแล้วอยากจะได้เขาเป็นของเราใช่ค่ะโอเคเอาเราเกิดอารมณ์ใช่ไหมคะเราเกิดอารมณ์เสร็จเราก็แบบอยากจะช่วยตัวเองค่ะแต่คือเราอายตัวเองเราจะแสดงออกยังไงไม่ให้มันน่าเกลียดอะในทางการแพทย์จะยอมรับว่าถ้าเส้นรอบวงนะฮะหรือความยาวเนี่ยน้อยกว่า4นิ้วเนี่ยจะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่องคชาตเล็กเฟอร์นิเจอร์เลยนะจ๊ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แถวเอกมัยเนี่ยแหละโอ้โหเยอะแยะมากมายนี่ก็เลือกออกมาสักชุดหนึ่งมานั่งกันวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นสาวสวยแต่ไม่โสดแล้วนะคะที่สำคัญเธอมีตำแหน่งมิสซิสด้วยเป็นมิสซิสไทยแลนด์คนแรกและคนล่าสุดเลยทีเดียวยังสวยสาวปิ๊งอายุเท่าไหร่ลูกเต้ามีหรือยังเดี๋ยวได้ถามแน่นอนสวัสดีค่ะพี่เหน่งค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณอรศรีบาเลนซิเอก้านั่นเองอายุเท่าไหร่แล้วคะอุ้ยถามอายุก่อนเลยจะเป็นการหยาบคายกับแขกรับเชิญเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องถามคุณพี่คะไม่ถามหนูขัดข้องหมองใจก็หนังสือพิมพ์ก็ออกไปแล้วนะคะจะไม่บอกก็ไม่ได้ไม่ได้นะปีนี้41ค่ะปีนี้41สวยปิ๊งอยู่เลยขอบคุณค่ะนะคะเป็นมิสซิสไทยแลนด์คนล่าสุดลูกกี่คนนะคะ2ค่ะ2คนนะคะเป็นสาวแล้วเป็นสาวคนนึงค่ะกำลังจะสาวอีกคนนึงอีกคนนึงแต่เดี๋ยวได้คุยเดี๋ยวได้คุยแม่สวยขนาดนี้คุณลูกยังไงเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนย้อนกลับไปหน่อยค่ะพี่แหน่งค่ะหลายคนก็อยากรู้นะตอนประกวด Mrs. Thailand มันเป็นมายังไงใครชักนำนี่ใครชักนำให้พี่ไปสู่เวที Mrs. Thailand ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในหมู่เพื่อนจะรู้ว่าพี่เนี่ยเป็นนางงามผ้าป่าเพราะจริงๆแล้วก็เชิญมาเป็นประธานผ้าป่าก็เลยบอกเพื่อนจะให้ส่งเงินให้หรือว่าจะมารับเงินที่ร้านที่ดาราบาเพื่อนก็บอกเดี๋ยวจะมารับที่ดาราบาเพราะยังไม่เคยมาค่ะเพื่อนมาถึงเพื่อนบอกตายแล้วเธอเป็นประธานผ้าป่าด้วยเธอช่วยไปประกวดนางงามให้ฉันด้วยได้ไหมตอนแรกจะให้ทำบุญตอนนี้ให้หยุดเดินบนเวทีเลยใช่ใช่แสดงว่าคือมาเห็นเราแล้วแบบตะลึงงึงงันก็เธอก็ตะลึงอะค่ะอันแน่เขานางแบบยังอยู่ฮะเธอบอกว่าหุ่นเธอยังได้นะหน้าเธอก็ยังโอเคค่ะช่วยไปสร้างสีสันหน่อยค่ะนั่นนะฮะก็เลยไปสมัครก็เลยไปฮะตื่นเช้าก็ยังไม่ยอมจะตื่นลูกต้องมาปลุกมาม่าไปมาม่าไม่ไปแล้วลูกป๊อดแล้วมาม่านี่มีการแบบนี้ยูทูบยูทูบคำนี้รีบอาบน้ำใส่เสื้อผ้าไปเลยแล้วสามีเหรอคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรสามีเห็นสภรรยาออกไปก็ยังงงภรรยาไปไหนไปไหนเสร็จแล้วโทรกลับมาฉันมาประกวดนะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเธอก็ซัพพอร์ตมาตลอดพ่อบอกสนับสนุนมาตลอดกลับเปลี่ยนใจใช่ค่ะทำไมอะคะคือที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนใครจะทำอะไร
เมื่อตัดสินใจทำแล้วทุกคนช่วยกันสนับสนุนหมดค่ะแล้วอย่างนี้มีการเตรียมตัวไหมพี่นางงามอะไรต่างๆนะเขามีไปโอ้โหคอร์สเคิร์สเขาก็มีไปฝึกนั่นฝึกนี่อย่างเราล่ะอย่างเรามีไปเข้าคอร์สหรือทำเตรียมตัวอะไรไหมพี่แค่ตื่นขึ้นมาแล้วไปให้ทันเวลาเขาก็บุญแล้วบุญแล้วเห็นไหมบุญแล้วคนก็จะได้ตำแหน่งเป็นทุกทีเลยนะพี่จะไม่ได้ตั้งใจจะแบบวันสุดท้ายจะอะไรเยอะคนจะได้มาทำอย่างเงี้ยจริงๆบุญแล้วจริงๆค่ะก็คือไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดเป็นรองเท้านี่เพื่อนสาวเตรียมให้หมดเห็นบอกวันประกวดเนี่ยพี่เหน่งชนะใจกรรมการตรงนอกจากสวยแล้วเนี่ยตอบคำถามคำถามวันนั้นเนี่ยเขาว่ายังไงนะพี่คำถามเขาบอกว่าถ้าคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วสามีคุณขอเลิกกับคุณคุณจะเป็นยังไงโอ้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นพี่เหน่งตอบอ้อมโลกมากเลยนะลงทะเลข้ามภูเขาไปนู่นน่ะกว่าจะกลับมาได้นี่คืองงมากพี่บอกว่าคือตัวพี่เองเนี่ยพี่เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาว่าถ้าวันใดวันหนึ่งแฟนเราเลิกกับเราเนี่ยเราจะทำยังไงคำถามเนี้ยมันเตรียมพร้อมกับพี่ตั้งแต่พี่อยู่กับสามีพี่มาตั้งนานแล้วคือไม่เราเนี่ยคิดตลอดถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นเราเตรียมพร้อมไว้แล้วใช่เราต้องเลี้ยงลูกได้คิดไว้ก่อนเลยค่ะคือพี่ก็ถึงได้ทุกอย่างที่แฟนพี่ทำทุกอย่างที่ธุรกิจที่พี่ต้องทำเองพี่ทำด้วยตัวเองตลอดพี่ต้องรู้หมดทุกอย่างตลอดนั่นก็คือวันใดวันหนึ่งเมื่อเราขาดใครคนใดคนหนึ่งไปเราก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกกันได้แฟนพี่ถ้าขาดพี่เขาก็เลี้ยงลูกได้นะเขาทำเองได้หมดทุกอย่างต่างก็เราก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วต้องอยู่ให้ได้นั่นนะพี่ก็บอกว่าเนี่ยเพราะเราเนี่ยก็ทำธุรกิจเองเราตอนนี้มันไม่มีแล้วนะช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังมันมีแต่ช้างเท้าซ้ายช้างเท้าขวามันจะต้องพากันเดินไปมันจะต้องไปด้วยกันเสร็จแล้วพี่ก็ก็งวกกลับมาบอกว่าถ้าผู้หญิงเรามีศักยภาพเนี่ยพี่คิดว่าแฟนพี่เนี่ยก็คงไม่ทิ้งพี่ไปง่ายๆหรอกนี่คิดว่ามันมีคำพูดตรงนี้ใช่ใช่มันมีตรงนี้คือพูดไปทั้งหมดทั้งมวลฉันทำได้ฉันอะไรอยู่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลฉันหรอกฉันคิดแล้วเอาคิดลูกลูกคิดมาดีแล้วเนี่ยยังไงเขาก็คงไม่เลิกกับฉันหรอกทิ้งแน่นอนเพราะเราก็เต็มที่ของเราสักขนาดนี้อ่ะพอได้รางวัลมาปุ๊บได้ตำแหน่งมาปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไหมคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตัวชีวิตพี่เองเนี่ยพี่คงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันคงจะมีงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ชนิดที่ว่าจะให้พี่ไปทำอะไรที่มากกว่าเดิมอย่างที่พี่เคยทำก็คงไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับชีวิตพี่เลยสามีล่ะคะพอได้ตำแหน่งเขาเป็นยังไงบ้างสามีก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าคงไม่คิดว่าภรรยาจะทำได้ได้ขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วพี่เหน่งไม่ใช่มงกุฎนี้มงกุฎแรกเคยได้มาแล้วเหมือนกันพี่เคยตอนช่วงเป็นนักศึกษาเคยได้ไปประกวดมิสยูนิเวอร์ซิตี้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชีวิตจากเวทีนั้นเนี่ยจากเวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์ซิตี้ตอนนั้นใช่ไหมคะมันก็เลยพลิกผันทำให้พี่เนี่ยเข้าสู่วงการนางแบบแคทวอล์กเลยใช่ฮะมันเกิดยังไงขึ้นคือพี่ไปเดินที่ห้างเดอะมอลล์ก็เดินผ่านไปผ่านมาก็มีคนมาสะกิดบอกพี่สมศักดิ์ชลาชนอยากพบอันเด้แมวผมยาวสวยอ๋อตอนนั้นไว้ผมยาวไว้ผมยาวแมวมองมาเลยแมวมองมาแล้วค่ะแมวมองพาไปตัดผมเลยค่ะอ้าวทำไมซะอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเขาให้ไปเป็นแบบผมไงฮะแบบผมตอนนั้นมีชิงแชมป์ผมโลกค่ะพี่สมศักดิ์เขาบอกว่าไปเป็นแบบผมให้พี่หน่อยได้ไหมเห็นผมสวยดีเราก็คิดว่าเขาจะเอาแบบผมยาวๆไปเป็นนางแบบปรากฏว่าพี่สมศักดิ์ตัดสั้นเลยค่ะเอาทำไมตัดสั้นเลยเพราะจะต้องไปย้อมผมทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็ได้เป็นนางแบบของพี่สมศักดิ์คนแรกแต่แล้วด้วยความเป็นนางแบบนี่แหละเดินบนแคทวอล์กนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนคำนำหน้าจากมิสอยู่ดีๆเป็นมิสซิสเลยใช่แล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนยังไงคะเกิดขึ้นที่พี่ไปเดินแบบที่ Heritage Club ค่ะแล้วแฟนพี่เนี่ยเขามาดูงานที่เมืองไทยแฟนพี่เป็นดีไซเนอร์ค่ะก็มานั่งกับพวกพี่ไข่พวกพี่กูดดี้เขาเป็นเพื่อนกันค่ะพี่ก็ไปเป็นนางแบบนั่นแหละค่ะหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาพี่คะผ่านมาฝนตกนิดๆในกระท่อมปลายนาเฮ้ยตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเราก็ดีไซเนอร์กับปิ๊งนางแบบนางแบบคนอื่นไม่ใช่นางแบบพี่เอาจริงเหรอพี่ใช่ๆตอนแรกเขาไม่ได้ปิ๊งเลยปิ๊งพี่เลยเขาปิ๊งนางแบบคนอื่นอ้าวแล้วยังไงพี่มันโชคชะตาเสร็จแล้วเนี่ยฟ้าผ่าปิ้งเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกัน
ก็คบกันไปเป็นเพื่อนกันไปเพื่อนกันมาเขาก็คุยถามพี่ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เผอิญพี่สงสัยจะตอบถูกใจกรรมการอันแน่ได้คะแนนตรงสัมภาษณ์ทุกทีเลย คือตอนแรกหน้าตาโอเคก็ได้แต่ว่าเทียบกับคนอื่นแล้วก็อาจจะให้คนอื่นมากกว่าใช่แต่เจอสัมภาษณ์เท่านั้นแหละชนะขาดเลยชนะขาดก็เลยได้อะไรมาก็เพราะสัมภาษณ์ทุกทีนี่วันนี้สัมภาษณ์ออกทีวีอาจจะได้อะไรนะตามมาอีกนะคุณพี่นะถูกใจกรรมการก็เลยด้วยความเนี่ยคุยกันถูกอกถูกใจก็เลยตกลงปลงใจแต่งงานกันคือช่วงผู้หญิงเราเนี่ยนะ25 26เนี่ยอยากมีครอบครัวพี่ไม่จริงเหรอพี่ดูสังเกตวัยสมัยพี่นะหนูนี่อาจจะยังเป็นจะเพศมากๆเลยพี่ช่วงนั้นนี่อาเพศมากๆเลยนะพี่ไม่มีเลยสมัยพี่เนี่ย25 26ทุกคนอยากจะแต่งงาน อยากจะมีลูกอยากจะมีอะไรพี่เน่งมั่นใจอะไรกับผู้ชายคนนี้ที่เขาเป็นคนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะเขาเป็นฝรั่งด้วยนะเขาเป็นคนจิตใจดีต้องบอกเลยเขาเป็นคนจิตใจดีมองคนเนี่ยเวลาเขามองอะไรเนี่ยเขาจะมองข้อดีและข้อเสียเขาไม่เคยบอกว่านี่นะมันไม่ดีเขาจะอันนี้สิ่งนี้เขาไม่ดีแต่ว่าเขายังมีสิ่งดีอันนี้นะนั่นคือทำให้เขาสอนเราด้วยเขาว่าเวลามองคนต้องมอง2ด้านไม่มองด้านเดียวไม่ใช่เขาทำอะไรให้เราไม่พอใจเกลียดไปเลยคนนี้เกลียดมันไปตลอดชีวิตไม่ใช่คือเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีอะนั่นคือตัวนั้นแล้วก็เป็นคนที่พี่คิดว่าเขาเป็น family man ทีเดียวเลยทีเดียวเลยในความแตกต่างกันในระหว่างวัฒนธรรมภาษาเป็นอุปสรรคไหมคะพี่เป็นมากเลยค่ะแม้กระทั่ง16ปีที่ผ่านมาปัจจุบันก็ยังเป็นเหรอคะอย่างเช่นการทานอาหารที่ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การศึกษาของเราที่ไม่เหมือนกันคือของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นระบบระเบียบการนั่งการเดินการทุกอย่างนั่นน่ะพี่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องขอบพระคุณสามีนะนะคะที่ให้การอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างตลอดเวลาปรับตัวตลอดเวลาปรับตัวตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่อดทนนะคะเราไม่อดทนนี่พี่เองคิดว่าก็ลำบากในการใช้ชีวิตคู่กับต่างชาติเราต้องมีความอดทนต้องมีความเข้าใจต้องเวลาที่เราคุยเราพูดอะไรเราเถียงกันเนี่ยเราต้องมองสองแง่เราต้องมองทั้งสองแบบแล้วก็ต้องเข้าใจแหมแต่ก็ให้พี่เหน่งพูดถึงเรื่องครอบครัวพูดถึงเรื่องสามีมานานอุ้ยจะไม่ให้เขาพูดเลยเดี๋ยวก็กระไรอยู่เดี๋ยวจะเอาเชิญสามีพี่เหน่งนะคะ The first important things for me for can have the wife you know is can have the family but it's not just can have the family because the family come with the kids right but before come the kids you need to be each other need to know understand each other need to share all the dreamsNeed to be similar dreams, or sometimes have be opposite, but in the same time, the principle need to be basically the same things. And I start to see so many times, and she tell me what is the dream of she. I tell what is my dreams in the same time, and to be the confident self and believe, you know, because sometimes somebody can speak to you very beautiful, very great, you know, but the attitude after is not the same.I see the attitude is always in the same that she's talked, and it's very natural, it's very simple, that they really like in one woman. It can be she, can be elegant, can be everything, but need to be authentic. That is very important way. And she had all these values, and she had the values of the family, and well, this is the first important things. พ่อหนูเองไงพ่อหนูพ่อพูดว่าไงอะคะพ่อพูดชมคุณแม่ไหมคะคิดว่าชมนะคะคิดว่าชมนะคะคิดว่าชมนะคะนี่แหละค่ะแหมเห็นคุณพ่อไปแล้วก็ต้องเห็นคุณลูกบ้างนี่คือน้องสองคนก็คือน้องมาร์กี้และน้องมารีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจริงๆเลยทั้งสองคนเลยโอ้ผสมผสานลงตัวเลยนะระหว่างพ่อกับแม่เนาะใครสวยกว่ากันคะระหว่างหนูกับพี่คะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะน่ารักเนาะน่ารักจริงๆเลยแต่งงานไปมีลูกมา2คนชีวิตเปลี่ยนแค่ไหนพี่แหน่งคะตอนนั้นที่เราบอกว่าโอ้ตอนมีชีวิตคู่ก็ปรับแล้วเปลี่ยนละพอมีลูกยากขึ้นไปอีกมั้ยพี่ยากตอนช่วงแรกๆตอนเล็กๆอ่ะนะคะตอนเล็กๆซึ่งพี่กับสามีพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะดูลูกเองไงฮะส่วนใหญ่จะดูลูกเองก็เหนื่อยหน่อยช่วงตั้งแต่ลูกเกิดเนี่ยนะคะจนกระทั่ง3ปีเนี่ยพี่เน่งไม่เคยกินข้าวร้อนกินแต่ข้าวเย็น
พราะว่าต้องกินข้าวเหลือจากลูกจะเป็นอย่างนี้ข้าวเย็นที่ว่าไม่ใช่ข้าวเช้ากับวันเย็นนะข้าวที่มันอุณหภูมิเย็นๆนะไม่เคยกินข้าวร้อนนะคะจนกระทั่งถึง3ขวบลูกกินข้าวอะไรเองได้นั่นน่ะเราถึงจะได้กินก๋วยเตี๋ยวลูกทานก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่เอามาทานจะเป็นอย่างนี้ตลอดคือช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยหลังจากนั้นไม่เหนื่อยแล้วค่ะแต่อย่างมากี้เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมีการสอนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเขาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่องเพศยังไงบ้างคะพี่เนยพี่เนี่ยสอนลูกตลอดเลยนะค่ะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรถจะอยู่ที่บ้านมีเหตุการณ์อะไรมาก็จะสอนลูกตลอดเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยพี่จะสอนลูกตั้งแต่12ค่ะคือแบบว่าจะบอกลูกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยลูกจะต้องมีอะไรนะจะต้องมีพีเรียดจะต้องเตรียมไว้นะกระเป๋าลูกพี่เนี่ยจะเตรียมผ้าอนามัยไว้ตั้งแต่อายุ12ค่ะค่ะเพื่อที่ว่าเราคุยกันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ลูกก็จะเห็นว่าสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติค่ะฮะเวลามีก็ไม่ได้ตกอกตกใจมีไม่ได้ตกอกตกใจไม่เหมือนสมัยเราอะไรเกิดอะไรขึ้นฉันเนี่ยมีใครมาบอกเราไม่มีใครมาบอกเราเดี๋ยวนี้ก็ลูกก็จะเข้าใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเนี่ยเวลาดูทีวีพี่ก็จะคุยกันไปตอนแรกเราก็อายกันไปก่อนน่ะใช่ไหมเวลานั่นมองอ่ะลูกเห็นก็ปิดเปลี่ยนไปช่องนู้นเสร็จแล้วก็ก็ค่อยๆสอนลูกว่าอะไรมันคืออะไรอ่ะมาคุยกันบ้างมาคุยกับมากี้กับมาริน่ามากถามหน่อยคุณแม่สมมุติตอนนี้คุณแม่ไม่ได้นั่งอยู่เลยนะคุยกับคุณแม่เลยนะสมมุติแม่ไม่ได้นั่งอยู่นี่เลยนะแม่เป็นยังไงแม่ดุไหมบางครั้งบางครั้งถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีก็ดุอย่างเดียวหรอแล้วหนูทำอะไรถ้าอะไรที่แม่ดุอะคะอะไรที่มาม่าดุคะดูการ์ตูนดูการ์ตูนเกินเวลาน่าเห็นไหมมีกำหนดเวลากติกาว่าจะโดนดุเออนี้เอามากี้แล้วแม่คุณแม่เป็นยังไงบ้างดุวะก็จะดุเรื่องไม่อ่านหนังสือบางทีไม่อ่านหนังสือใช่ไหมแม่เราคิดว่าแม่เราวัยรุ่นนะวัยรุ่นใช่ไหมก็หนูไปดูคอนเสิร์ตลิงคินพาร์คแม่ไปด้วยเดี๋ยวแม่กระโดดอยู่ด้วยเหรอแม่บอกโยกอยู่แล้วมันจะมีอีโบลามาก่อนใช่ไหมคะค่ะเขาจะยืนกันหมดตอนแรกจะมีคนอื่นมาร้องเพลงช้าเขาจะนั่งโอเคฟังกันเสร็จแล้วอีโบลามาเขาจะยืนกันแม่หนูนั่งอยู่คนเดียวเปิดหนังสือพิมพ์อ่านตรงพื้นแล้วเขาก็จะหลีกให้เขาจะเป็นวงกลมแล้วแม่หนูจะอยู่ตรงกลางนั่งขันละมาแล้วก็เปิดหนังสือพิมพ์อ่านแล้วพิมพ์รอลูกอะแต่ว่าอยู่ในคอนเสิร์ตนะอยู่กลางด้านหน้าเลยค่ะก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์เนี้ยทุกคนก็เฮลกันพี่ไหนก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์เขาก็หลีกทางให้ดูเจ๊คนนี้สิเราจะโดดกันเจ๊อ่านหนังสือพิมพ์ดูติดตามข่าวอยู่ใกล้เสียงเสิร์งอะไรที่ไม่ได้สนใจเลยไม่สนใจเลยค่ะให้นั่งอยู่ตรงนั้นอะแล้วลูกอยู่ตรงนั้นอะแล้วพอลิงกินพาร์คมาแม่ค่อยยืนอ๋ออย่างเงี้ยถามหน่อยประทับใจอะไรในตัวคุณแม่ก็แม่ก็สอนอย่างเดียวเลยค่ะไม่เคยห้ามแต่บางครั้งก็ห้ามอ่ะสอนแต่สิ่งดีๆสอนแต่สิ่งดีๆให้เรานะเมื่อกี้มาทำใจตัวคุณแม่อะไรคะก็คุณแม่เขาจะปล่อยเราคิดอะไรอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมคะค่ะแต่มันต้องอยู่ในลิมิตอยู่ในลิมิตว่าเราทำถึงไหนถึงจะพออย่างเนี้ยอย่างมากี้เนี่ยเขาเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วพี่เหน่งมีการได้มีความกังวลหรือว่ามีสอนเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่ก็จะสอนเขาว่าคือตอนนี้สิ่งที่แม่ไม่อยากให้ลูกไปคนเดียวเนี่ยก็เพราะว่าสมัยนี้มันอันตรายกว่าสมัยก่อนก็จะอธิบายให้เขาฟังเขาก็จะเข้าใจตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมทุกที่ต้องมีหมาม้าไปด้วยตลอดก็ตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้สังคมมันอันตรายจริงๆเพราะสังคมมันอันตรายแล้วก็หน้าตาอย่างนี้บางทีเขาฉุดไปเลยนะลูกฉุดเข้ารถตู้ไปเลยตัวเล็กเขาก็บอกว่าโชคดีนะมาม้าเกิดมาอย่างเงี้ยมาม้ามีหน้าเป็นอาวุธไม่มีใครฉุดมาม้าแน่มาริน่าพูดอย่างนี้เลยเหรอที่แม่มีตำแหน่งนะแม่เป็นแบบมิสซิสเปลี่ยนใจเลยค่ะเปลี่ยนใจเลยค่ะแม่คือไม่ใช่อาวุธแล้วไม่ใช่อาวุธแล้วเนี่ยเราก็จะสอนลูกคือเวลาพี่สอนอะไรกันเนี่ยบางทีก็จะมีอะไรที่สนุกสนานเข้าไปด้วยเวลานั้นเขาก็จะเข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆการสอนลูกไม่ใช่สอนวันเดียวแล้วลูกเข้าใจเลยนะคะเป็นอะไรที่เราต้องพูดทุกวันแต่ว่าอย่าพูดจนน่าเบื่อนะคะก็จะบอกเขาไปเรื่อยๆเขาก็จะเข้าใจ
วันนี้เรารู้เคล็ดลับเรารู้เรื่องราวการครองชีวิตคู่แล้วก็เรื่องราวในครอบครัวเยอะแยะมากมายหวังจริงๆค่ะว่าวันนี้ผู้ชมรายการชูรักชูรสโดยเฉพาะในช่วงมุมมองแห่งรักจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยในครั้งนี้กันเยอะทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับพี่เน่งอรศรีนะคะและน้องมากี้น้องมารีน่าบาเลนซิเอก้าค่ะขอบคุณมากค่ะตายแล้วมีโสดสนิทอย่างหนูเดี๋ยวต้องไปประกวดบ้างแล้วนะคะไม่รู้มีประกวดหรือเปล่ามีโสดสนิทอ้าวเดี๋ยวยังไงเอาละค่ะปล่อยหนูไปเถอะค่ะคงแต่คงจะยากจะมีแล้วพี่คะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามช่วงต่อไปของชูรักชูรสค่ะก็เวลาเรามองหน้าแบบผู้ชายญี่ปุ่นในรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะญี่ปุ่นหน้าตาหล่อไหมมากมากมากเลยชอบไหมชอบก็คือแปลว่าชอบมากแล้วอยากจะได้เขาเป็นของเราใช่ค่ะโอเคเอาเราเกิดอารมณ์ใช่ป่ะคะเราเกิดอารมณ์เสร็จเราก็แบบอยากจะช่วยตัวเองค่ะแต่คือเราอายตัวเองเราจะแสดงออกยังไงไม่ให้มันน่าเกลียดอ่ะโมารับฟังเรื่องนะครับที่ไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่ครับสำหรับน้องๆ นะครับน้องๆ นักเรียนสาวๆวัยรุ่นของโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพเนี่ยนะครับว่าวัยรุ่นสาวๆเดี๋ยวนี้เขามีความลับอะไรครับอกขับใจที่อยากจะถามมั่งนะครับเห็นยิ้มๆนี่จะถามเป็นคนแรกหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะเอาเชิญเลยครับก็แบบเคยเห็นมีเขาพาหนังสือพิมพ์ค่ะแบบเซ็กหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็กหมูค่ะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอะค่ะเซ็กหมูก็ตายหมูคือแบบว่าสมมติแบบผู้หญิงคนนึงผู้ชายหลายคนเลยอย่างเงี้ยค่ะเคยเห็นเพื่อนๆดูกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ชายคนเดียวผู้หญิงหลายคนมั้ยมีค่ะบางทีก็มีอะค่ะโอเคครับเข้าใจงี้ครับคุณผู้ชมที่น้องๆก็ถามเนี่ยเขาคงเห็นในวิดีโอ X ใช่ไหมพวกนั้นใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับเขาต้องเรียนคุณผู้ชมทางบ้านและสำหรับน้องๆซึ่งเกิดเริ่มดูวิดีโอทั้งหลายว่าจำไหมครับไม่ว่าหนังละครไม่ต้อง X หรอกครับที่มันออกธรรมดาเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาเป็นถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดราม่าใช่ไหมคือไม่ใช่เรื่องจริงแต่เขาทำให้มันเวอร์นะครับเพื่อให้มันเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นจะต้องรู้นะครับว่าการมีเซ็กหมู่นั่นน่ะเป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งไม่สมควรจะเรียนแบบเป็นอย่างยิ่งนะครับนะถามว่าเป็นเรื่องปกติหรือผิดปกติเป็นเรื่องผิดปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดจะถามว่าผิดปกติทางจิตใจไหมมันก็จะต้องน่าผิดไปบ้างไม่มากก็น้อยนะจะนึกอยู่ดีๆอย่างสมมติว่าเรามีคู่ครองเป็นสามีหรือเป็นแฟนกันโดยตรงนี่ใช่ไหมครับเขาบอกของบางอย่างในห้ามคนอื่นยืมใช้ใช่ไหมนี่มันให้เป็นของสาธารณะหรือบางคนก็มีแฟนเป็นผู้หญิงฉันเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับบริจาคเพื่อทานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนบุญใจบุญกุศลเอาเมียผมเชิญเลยไปเป็นผู้หญิงสาธารณะเอาบ้างไหมเราก็คงไม่เอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทำได้แบบนั้นก็แสดงว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงมันคงไม่ค่อยจะดีนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรจะเรียนแบบไม่ได้เป็นคำตอบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเวลาดูหนังดูละครเนี่ยดูไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแต่อย่าไปเชื่อมากนักค่ะถ้าเกิดว่าใกล้ช่วงเวลาเทศกาลสำคัญนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์ถ้าเกิดว่าผู้ชายจะขอมีเพศสัมพันธ์นะคะจะปฏิเสธยังไงไม่ให้น่าเกลียดอะคะจะปฏิเสธอย่างไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปฏิเสธอย่างไรปัญหาคือทำยังไงจะไม่ให้เขาเปิดโอกาสพูดถ้าเกิดเราไปอยู่เขา2ต่อ2ในบรรยากาศที่เป็นใจเขาจะพูดไหมพูดแต่ถ้าเกิดเรานั่งอยู่ห้องนี้เขาจะกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นในบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยเราก็ชวนเขาไปกินอาหารบ้านคุณพ่อคุณแม่เราจะกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดสิพ่อจะเตะตกบ้านเลยใช่ไหมนั้นอยู่ที่ว่าปกติแล้วถามว่าทำไมผู้หญิงถึงเกิดให้ผู้ชายถามคำถามนั้นได้แล้วตอบเขาแล้วเกิดปัญหานี้ขึ้นก็เปิดโอกาสให้เขาเองนะเปิดโอกาสแล้วเวลาเขาถามเนี่ยเป็นของผมเถอะนะอย่าเลยเดี๋ยวคนก็เห็นไม่เห็นหรอกก็เราอยู่กัน2คนเนี่ยเวลาตอบอะไรถ้าตอบเปิดโอกาสให้เขาถามต่อได้อะเนี่ยเดี๋ยวท่านท้องแล้วทำไงไม่ต้องกลัวผมเตรียมถุงยางไว้แล้ว5อันเพราะฉะนั้นก็ห้ามตอบเพราะเวลาจะตอบเขาต้องตอบปฏิเสธเลยไม่ได้ฉันยังเป็นนักเรียนอยู่ฉันต้องเรียนหนังสืออีกเยอะจะอนาคตฉันต้องอีกไกลถ้าเกิดมีเรื่องนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นตราอยู่ในตัวฉันใช่ไหมถ้าเกิดเธอทิ้งฉันไปแล้วเธอคิดว่าผู้ชายคนอื่นเขาจะโอเคเหรอถามจริงๆเถอะถ้าเกิดว่าแฟนเธอผ่านผู้ชายไปแล้ว5คนเธอจะแต่งงานไหมนี่ถามไม่ตรงๆเลยใช่ไหมแล้วก็จำไว้นะน้องๆการปฏิเสธอันนั้นนะครับเป็นยุทธศาสตร์สุดยอดของผู้หญิงเลยเพราะผู้หญิงยุคใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปฏิเสธเพราะถ้าเราปฏิเสธเราจะกลายเป็นอะไ
เราก็จะกลายเป็นที่ถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า niche market นึกออกไหมครับนะระดับสูงครับตลาดสูงส่วนถ้าเกิดไม่ปฏิเสธก็เป็นตลาดล่างเราก็เลือกเองแล้วก็จะเอาตลาดไหนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่ปฏิเสธบ่อยๆก็จะกลายเป็นนางกลางตลาดเพราะนั้นไม่ว่ายังไงจำไว้นะครับ just say no ครับไม่มีคำว่า yes ครับจนกว่าไม่แต่งไม่ yes โอเคไหมครับโอเคคนต่อไปดีกว่าอยากถามว่าถ้าเรารู้สึกว่าอยากมีอะไรกับเขาสมมุตินะคะสมมุติมีอะไรอยากมีอะไรกับเขาผิดไหมคะนักร้องหนุ่มๆหล่อๆใช่ไหมครับถามว่าผิดไหมคำตอบก็คือว่าไม่ผิดเพราะคุณทำไม่ได้เหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะอยากจะเป็นชู้กับใครนี่ให้เป็นชู้ทางใจประเภทเป็นแล้วเป็นไม่ได้นี่ไม่ผิดคืออะไรก็ตามแค่คิดไม่ผิดแต่คิดแล้วถ้าเกิดไปทำต่อบางเรื่องมันผิดนึกออกไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดอยากจะมีความสัมพันธ์กับนักร้องก็คิดไปเถอะแต่ไม่ต้องไปตามแสวงหานะครับคิดได้ไหมได้พวกเรามันเป็นสมองแล้วก็คิดอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ชายเขาก็คิดผู้หญิงเนี่ยอยากจะมีความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มๆใช่ไหมผู้ชายเขาก็คิดอยากจะมีความสัมพันธ์กับดาวยั่วเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็คนละมุมมองว่าผู้หญิงก็จะดูผู้ชายหล่อๆหน้าตาดีๆในความฝันอุดมคติส่วนผู้ชายเขาจะมองผู้หญิงว่าเพ่งไงโป๊ะเปื่อยๆอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องจำไว้ถ้าเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นก็อย่าแต่งตัวโป๊ะเปื่อยๆมากนักนะครับเพราะฉะนั้นคิดได้ไหมคิดตามสบายแต่อย่าคิดจนบ้าคลั่งไม่เรียนหนังสือไม่ท่องหนังสือนะอนุญาตให้คิดวันละครึ่งชั่วโมงพอไหมพอนะโอเคเท่ากับพอก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับน้องๆมันอยู่ที่เขาเรียกว่าเดินสายกลางนะครับเราคิดอะไรแล้วเรามาทำเขาบอกว่าอะไรความฝันกับความจริงบางทีมันคนละเรื่องกันแต่เราก็ต้องมีโลกความฝันของเราบ้างเหมือนกันจริงไหมโอเคงั้นฝันต่อดีกว่านะฝันต่อว่าเราจะเรียนหนังสือเก่งๆก็ได้นั่นก็เป็นเหมือนกันนะโอเคครับเชิญครับก็เวลาเรามองหน้าแบบผู้ชายญี่ปุ่นในรูปอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมคะผู้ชายญี่ปุ่นหน้าตาหล่อไหมมากมากมากเลยชอบชอบมากอะแล้วเขาคือแปลว่าชอบมากแล้วอยากจะได้เขาเป็นของเราใช่ค่ะโอเคเราเกิดอารมณ์ใช่ไหมคะพอเราเกิดอารมณ์เสร็จเราก็แบบอยากจะช่วยตัวเองค่ะแต่คือเราอายตัวเองเราจะแสดงออกยังไงไม่ให้มันน่าเกลียดอะค่ะอ๋อนี่เขาเรียกว่าคือถ้าเกิดว่าพวกน้องๆมองเนี่ยหรือคุณผู้ชมทางบ้านมองเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเราไปไกลเกินจริงหรือเปล่าความจริงคงไม่ใช่นะครับผมเชื่อคุณชมทางบ้านหลายต่อหลายคนก็คิดแบบนี้อยู่นะครับและน้องๆหลายคนก็คิดแบบนี้อยู่แต่ไม่แสดงออกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องคนนี้เขาเป็นตัวแทนแสดงออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ห้ามไปว่านะครับนะครับนี่เขาช่วยแล้วช่วยถามแทนให้แล้วนะครับช่วยถามแทนให้แล้วก็จะตอบน้องต่อว่าถ้าเกิดเราคิดแบบนั้นเนี่ยเช่นเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเห็นภาพผู้ชายที่เราชื่นชอบแล้วในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อารมณ์รุนแรงวัยที่ฮอร์โมนเราเต็มที่พวกนี้เราก็อยากจะมีสัมพันธภาพทางกายถามว่าทำไมเพราะมันมีแบบอย่างให้เราเห็นมันมีหนังวิดีโอมีอะไรถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่อยากจะมีใช่ไหมครับนั้นประสบการณ์นั่นก็คือมีคนทำให้เราเห็นเราก็เลยอยากมีแบบนั้นบ้างอยากมีกับใครเราก็อยากจะมีกับผู้ชายที่ชื่นชอบน้องๆผู้หญิงทราบไหมครับแล้วคุณผู้หญิงทางบ้านทราบไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยมีจุดเด่นกับผู้ชายอยู่หนึ่งจุดผู้ชายถ้าไม่มีกิจกรรมเรื่องนั้นทางกายไม่มีทางไปถึงดวงดาวได้แต่ผู้หญิงแค่คิดถึงคนที่อยากจะคิดถึงอย่างที่ตะกี้จะคิดเนี่ยนะคิดถึงแล้วก็ใช้สมองจินตนาการไปในเรื่องลึกลับซับซ้อนแบบนั้นนะที่มันว้าวหวามแบบนั้นนะก็สามารถไปถึงดวงดาวได้เพราะนั้นก็บางทีลองฝึกคิดดูก็ได้นะคิดแล้วมันอาจจะสมหวังก็ได้แต่บางคนคิดเฉยๆไม่สมหวังคิดเสร็จแล้วมันต้องมีกิจกรรมทางกายต่อเพราะมันต้องมีอะไรที่มันกระตุ้นไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วทำถามว่าผิดไหมคำตอบก็คือว่าไม่ผิดแต่อย่าให้ใครก็เห็นนะครับไอ้คำว่าไม่ผิดกับไม่ให้ใครก็เห็นต่างกันนะคือถ้าเกิดเรื่องนี้ไปทำให้คนเห็นมันจะกลายเป็นเรื่องผิดไปเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งไม่ควรที่จะทำให้คนอื่นเขาเห็นอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยสมมติน้องๆเกิดมีอารมณ์พวกนั้นแล้วเราก็ทำเรื่องพวกนั้นตามธรรมชาตินะไม่ใช่ทำทุกวันละ50ครั้งนั้นไม่ได้นะนะทำพอประมาณถามว่ามีแฟนต้องบอกแฟนไหมไม่ต้องบอกครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับและถ้าเกิดว่าเราเคยใจเป็นชู้ทางใจกับนักร้องผ่านมาแล้ว100คนเนี่ยนะผ่านชู้ทางใจมาสัก100คนเนี่ยนะแล้วแต่งงานเนี่ยถือว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรกับผู้ชายมาแล้ว100คนแบบนั้นหาสามีไม่ได้เพราะยากนักที่จะบอกว่าแม้นเธอผ่านชาย100ชายฉันก็ยังโอเคเนี่ยนะล้างชามเป็นคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคิดได้นะครับอย่าให้ใครเห็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่าทำให้เสียการเรียนอย่าทำให้อะไรต่างๆแล้วก็
ถ้าเกิดจะบอกก็คือคิดน้อยๆหน่อยสำหรับใครที่คิดอยู่เป็นประจำก็จะมีคำถามซึ่งผมถามคลาสสิกเป็นประจำในทุกกรุ๊ปว่าที่คิดมันถูกต้องแต่ไม่มีอะไรทำดีกว่านั้นหรือยังไงจนทางบ้านครับเราจะเห็นว่ามีคำถามที่หลากหลายสำหรับน้องๆครับตั้งแต่เรื่องน้อนเรื่องนี้เขาเป็นความลับครับอกครับใจบางทีไม่รู้จะพูดกับใครแล้วพูดกับคุณพ่อคุณแม่ทีไรโดนดุทุกทีครับไปบอกใครก็หาว่าคิดสมองคิดแต่เรื่องนี้ซึ่งความจริงเขาคิดเรื่องอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดมีโอกาสถามก็จะถามเรื่องนี้จริงไหมจ๊ะจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลานะครับเราคงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับในทางการแพทย์จะยอมรับว่าถ้าเส้นรอบวงนะฮะหรือความยาวเนี่ยน้อยกว่า4นิ้วเนี่ยจะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่องคชาตเล็กขนาดขององคชาตไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยอะไรสำคัญกว่าครับความสำคัญคือความรักความรูปร่างเอาใจใส่การเล้าโลมบางคนเปรียบเรื่องกิจกรรมทางเพศเป็นอาหารมื้อหลักเลยนะคะขาดไม่ได้แต่บางคนบอกว่าไร้สาระเป็นเรื่องปัญหาราคะตัดทิ้งไปจากชีวิตซะบ้างก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วความเห็นแตกต่างกันขนาดนี้คงต้องมาหาคำตอบให้ลงตัวกับชีวิตรักกันละค่ะครับปัญหาเรื่องเพศนะครับไม่สมดุลกันนะครับมีมากไปบ้างน้อยไปบ้างหรือยังมีความเชื่อบางอย่างไม่ตรงกันนะครับเราก็สามารถมาปรับจูนกันได้นะครับกับศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับคุณหมอสมบุญเหลืองวัฒนากิจนะครับสวัสดีครับหมอสมบุญครับสวัสดีค่ะนะครับนะฮะแล้วก็ทุกฉบับที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศในช่วงนี้ก็จะได้รับหนังสือนี่ครับเรื่องวุ่นวายของนายจุ๊จู๋นะครับเป็นหนังสือโดยคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลของเรานะครับเป็นนักพิจารณาการฉบับแรกนะคะมาจากเรื่องของชายรักชายค่ะแต่ถามเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยคือเกิดเป็นแผลขึ้นมานะคะเราก็ถามว่าถุงยางเนี่ยฉีกขาดในระหว่างการร่วมเพศถ้าหากอสุจิของฝ่ายตรงข้ามมาโดนกับส่วนที่เป็นแผลจะทำให้ติดเชื้อเอสหรือไม่ตอนนี้เครียดมากเลยค่ะในทางทฤษฎีจริงๆเนี่ยการที่มีสัมผัสบาดแผลสัมผัสกับน้ำอสุจิเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อได้นะคราวนี้โอกาสติดเชื้อมากแค่ไหนก็ขึ้นกับว่าน้ำอสุจิของผู้ที่เขามีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยครับเป็นโรคเอดหรือเปล่านะฮะถ้าเราไม่รู้อาจจะอัตราเสี่ยงอาจจะประมาณ1ต่อ100เพราะเราไม่รู้ว่าคู่นอนของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะอัตราเสี่ยง1ต่อ100ครับคราวนี้กรณีที่ถุงยางรั่วหรือฉีกขาดแล้วน้ำอสุจิไปปนเปื้อนเนี่ยแล้วมีบาดแผลเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อเข้าไปได้โอกาสที่อาจจะติดเชื้ออาจจะ1ใน10สมมติว่า1ใน10นะฮะถ้า1ใน10คูณด้วย1ต่อ100ก็อาจจะเป็น1ต่อ 1,000 เพราะนั้นคำตอบก็คือว่ามีโอกาสติดเชื้อได้อ้าวทำยังไงคะคราวนี้โอกาสติดเชื้อมากแค่ไหนก็คือ1ต่อ 1,000 ถ้าเราไม่รู้ว่าคู่กรณีมีอัตราเสี่ยงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะฮะรอไปตรวจเลือดนะฮะการตรวจเลือดก็อย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะว่าการตรวจเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตรวจที่3เดือนขึ้นไปเพราะว่าเกือบจะ100ละ100ไอแอนติบอดีในเลือดเนี่ยมันจะขึ้นที่ประมาณ3เดือนส่วนใหญ่จะขึ้นที่ประมาณ2เดือนแล้วครับแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจอีกหน่อยก็ตรวจที่3เดือนข้อแนะนำเบื้องต้นมั้ยครับเพราะมันจะมีคำถามอย่างเงี้ยบ่อยๆว่าถุงยางรั่วถุงยางรั่วหมายถึงว่าขณะสมมติว่าตอนที่ร่วมเพศแล้วถุงยางรั่วเลยเนี่ยสิ่งที่ควรปฏิบัติทันทีควรจะต้องทำยังไงคะถ้าถุงยางรั่วทันทีเลยเนี่ยควรจะถ้ารู้ตัวนะฮะก็คือถอดออกมานะฮะแล้วก็เปลี่ยนถุงยางใหม่นะฮะเปลี่ยนถุงยางใหม่ก็จบเรื่องไปแต่ตอนนั้นคงไม่มีจะได้ไม่มีอันนี้อาจจะเป็นปัญหาและสองคืออาจจะไม่รู้แต่เขาเคยมีงานวิจัยในอเมริกานะฮะว่าโอกาสเกิดถุงยางรั่วเท่าไหร่นะฮะก็พบว่ามีรายงานว่าถุงยางรั่วเนี่ยประมาณ 0.2 ถึง 0.4% ก็น้อยมากน้อยมากนะฮะโอกาสเกิดถุงยางรั่ว 0.2 ถึง 0.4% นั่นก็คือว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะประมาณ 1,000 ครั้งเนี่ยจะมี3ครั้งที่ถุงยางรั่วจากการสูดสีหรือการใส่ที่ไม่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าปัญหาที่พบบ่อยกว่าก็คือว่าถุงยางหลุดหลุดโดยไม่ตั้งใจนะใส่ไม่ดีใส่ไม่ถึงโคนนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็หลุดออก อันนี้พบประมาณ1%ครับแล้วยังไงถึงจะถูกวิธีครับหมอครับเดี๋ยวต้องแสดงให้ดูการถูกใส่ถูกวิธีนะฮะแสดงเลยมันก็มีได้มาครับคือถุงยางอนามัยในประเทศไทยเราเนี่ยคือจริงๆแล้วทั่วโลกมีใช้กันเนี่ยมี10กว่าเบอร์ด้วยกันนะมันจะต่างไซส์จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะแต่ในเมืองไทยที่เวลาผมไปช้อปปิ้งเนี่ยผมตอนจ่ายเงินเห็นไหมก็จะมีวาง
นะฮะผมก็จะแวะดูอยู่เรื่อยนะฮะพอดีผมไม่ค่อยอายนะผมก็หยิบเล่นๆเลยไปซื้อที่เซเว่นซื้อเสร็จเขาถามว่าจะรับซาลาเปาได้ไหมคะคือกลัวคุณหมอจะโหยไงในเมืองไทยถ้าพี่ผมสังเกตดูก็จะมีอยู่2เบอร์คือ49กับ52มิลนะฮะอันนี้คือมาตรฐานชายไทยเป็นเซรั่มบองนะฮะคราวนี้ใช้ขนาดไหนก็ต้องทดลองดูเองเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีเขียนนะครับว่าอันนี้เซรั่มบองปกติมันจะมีกล่องนึงจะมี3ชิ้นแล้วก็จะเขียนที่กล่องเลยว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือ52มิลครับคราวนี้วิธีใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยก่อนใช้ก่อนนะฮะก่อนใช้ก็ต้องดูวันหมดอายุก่อนเวลาเก็บก็อย่าให้โดนความร้อนนะฮะในกระเป๋าสตางค์นี่ห้ามเลยนะกระเป๋าสตางค์ที่แบบว่าชอบพกกระเป๋าหลังนี่ไม่อาจจะบาดได้นะครับเก็บก็ควรก็ไว้ที่หัวเตียงหรือว่าลิ้นชักในที่ร่มในที่ร่มไม่สูงใช่ครับคือเรารู้เลยว่าหยิบใช้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็เวลาใช้งานนะครับนะฮะเวลาใช้งานเนี่ยก็ต้องใส่ในขณะที่องคชาตแข็งตัวนะฮะมันก็จะมีรอยปุอยู่นะฮะแล้วก็ต่างว่านะฮะนี่คือผมจะเอานิ้วโป้งผมแทนองคชาตนะครับโอเคเหมือนจริงแต่ผมต้องไซส์อย่างนี้ครับอ๋อครับเวลาเราฉีกนะฮะฉีกเสร็จออกมาเนี่ยนะฮะก็ถอดถุงยางออกมาดูนะฮะเราก็จะดูว่าถุงยางเนี่ยนะฮะมันจะมีเห็นไหมเขาเรียกริปนะมันจะมีรูเล็กๆอยู่นะฮะมันกระเป๋ามันจะมีรูเล็กๆอยู่นะฮะกระเป๋าพวกนี้เนี่ยนะฮะเวลาใส่จะต้องบีบที่กระเป๋านะฮะไม่งั้นมันจะมีไออากาศเนี่ยข้างด้านในนะฮะแล้วก็ดูนะฮะปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก็คือหรือทุกอย่างหลุดก็คือว่าใส่ผิดด้านมันมีสองด้านมันมีสองด้านใช่ไหมฮะด้านนี้กับอีกด้านนี้มันจะใส่ยังไงเราต้องดูให้ไอตัวห่วงเนี่ยมันลูดลงได้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ควรจะอยู่ด้านนี้นะฮะอ๋อให้มันควรจะอยู่ด้านนี้ใช่ครับเพราะถ้าเกิดฟลิปกลับมันไม่ลูดถูกต้องมันจะลูดไม่ลงนะฮะแล้วก็มือบีบที่ตรงส่วนปลายนะฮะสอดเข้าไปนะฮะแล้วก็ลูดลงนะฮะโอ้ง่ายฮะง่ายนะครับลูดลงให้ถึงโคนต้องใส่ขณะที่แข็งตัวนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องเล็กๆอยู่ซึ่งเวลาน้ำอสุจิหลั่งออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่เก็บน้ำอสุจิได้ป้องกันการแตกคือถ้าเกิดไม่บีบมันก็จะเป็นเปาะกระป๋องอากาศอย่างนั้นคือถ้าไม่บีบไปเลยเนี่ยมันจะมีอากาศข้างอยู่แล้วเวลาที่มีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันมีการกดเทสเชอร์มันขึ้นมันอาจจะแตกได้ทำให้แตกได้สำคัญนะครับพอมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะควรจะถอดออกในขณะที่แข็งตัวบางคนแช่ไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะอ่อนตัวแล้วทำให้หลุดอาจจะเกิดการตั้งครรภ์ได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องถอดตอนที่ขณะกำลังแข็งตัวอยู่พอเสร็จกิจแล้วก็ใช้นะถอดออกมาแล้วก็ใช้ผ้านะกระดาษทิชชู่เนี่ยพันรอบนะฮะพันรอบแล้วก็ดึงออกนะฮะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะฮะของน้ำในช่องคลอดทีนี้จะใส่ถุงวิธีอย่างที่ว่านี่จำเป็นต้องใส่2ชั้นไหมคะก็จะได้ยินคำถามบ่อยมากเลยมีคำถามเยอะมากเลยแล้วก็มีข้อกรณีพิพาทหลายกรณีกันที่มาที่ไปเป็นไงหมอคืออย่างนี้ฮะมีเนี่ยมีคำถามนะเช่นมีตัวอย่างคนไข้รายหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนไข้ HIV แล้วก็พยาบาลที่ทำหน้าที่แนะนำเนี่ยคัลเซอร์ลิงเนี่ยก็จะแนะนำว่าเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะก็ควรจะใช้ถุงยางอนามัย2ชั้นเพื่อที่จะป้องกันการรั่วการแตกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการรั่วพอประมาณถ้าคุณภาพดีก็จะพอประมาณ 0.2 นะร้อยละ 0.2 ก็ใส่เบิ้ลไปเลยใส่เบิ้ลไปเลยนะถ้าแตกชั้นหนึ่งอีกชั้นก็ยังดีอยู่นะคราวนี้เนี่ยก็มีบางเว็บไซต์เนี่ยนะเขียนแนะนำว่าไม่ควรจะใส่2ชั้นเพราะอะไรครับการใส่2ชั้นก็บอกว่าเสียดสีแล้วเวลาที่เคลื่อนไหวเนี่ยมีการเสียดสีถุงเสียดสีกันนะถ้าถุงกับเนื้อเสียดสีอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอสวม2ชั้นถุงเสียดสีอาจจะทำให้แตกง่ายขึ้นนะฮะซึ่งผมก็พยายามจะไปค้นงานวิจัยดูว่ามีใครทำวิจัยไว้ไหมนะปรากฏว่าไม่มีงานวิจัยไว้นะไม่มีใครทำวิจัยไว้นะแล้วผมคิดดูว่าถ้าผมเองอยากจะได้คำตอบวันนี้ผมก็ต้องออกแบบงานวิจัยนะฮะถ้าดูอัตราการรั่วที่ 0.2 เนี่ยนะฮะอาจจะต้องใช้คนไข้เนี่ยประมาณกลุ่มละพันลายผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอาจจะต้องพันลายใส่ชั้นเดียวอีกพันลายใส่2ชั้นแล้วก็ต้องมีเซ็กสัก3เดือนเนี่ยคนละ10ครั้งคนละ10ครั้งใน3เดือนนะฮะเปิดรับเมื่อไหร่ครับเราถึงจะได้คำตอบว่านะฮะมันรั่วแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะถ้าเอ็นน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะวัดผลในทางสถิติยากอย่างน้อยพันใช่ไหมฮะคราวนี้ก็ไปคิดอีกว่าแล้วจะวัดยังไงว่ามีการรั่วหลังจากใช้เสร็จนะฮะปรากฏว่างานวิจัยที่เขาเคยทำไว้เนี่ยเขาทำน่าสนใจมากคือว่าวัดจากปริมาณสาร PSA ในช่องคลอดสาร PSA นี่เป็นสารอะไรฮะ PSA คือ prostate specific antigen คนสูงอายุจะรู้จักกันดีนะเพราะว่า
็นสารที่เราใช้เช็คมะเร็งต่อมลูกหมากครับสารตัวนี้ไม่มีในช่องคลอดไม่มีแน่นอนเลยถ้ารั่วถึงจะมีถ้าพบสารตัวนี้แสดงว่าต้องมาจากน้ำมันสติของผู้ชายนะฮะเขาก็พบว่ามีหลังจากใช้ถุงยางอนามัยแล้วมีการวัดผลเนี่ยจะพบสาร PSA ประมาณ 1.2 ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 1.2 ก็คือส่วนหนึ่งเกิดจากการรั่วส่วนหนึ่งเกิดจากการหกจากขณะที่ใส่ไม่ถูกต้องต่อไปนะฮะเป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่หนักใจของคุณผู้ชายคุณผู้ชายคนนี้เขียนเล่ามาว่าปัจจุบันเขาอายุ21ปีนะครับเวลาน้องชายหดตัวนี้เขาบอกจะเล็กมากเลยนะฮะขนาดไม่ถึง1นิ้วนะฮะทำให้ไม่กล้าที่จะใส่ชุดว่ายน้ำโชว์นะฮะแต่เวลาขยายตัวล่ะครับเขาบอกขยายตัวนี้เต็มที่ประมาณ4นิ้วบางทีก็ไม่ถึงอะไรเนี่ยฮะประมาณสรุปไม่ถึง5นิ้วนะฮะคบกับแฟนอยู่แต่สุดท้ายด้วยความที่อายขนาดอวัยวะเพศของตัวเองไม่กล้าหลับนอนกับแฟนนะฮะเพราะกลัวเธอเห็นแล้วจะขำกลิ้งรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะอย่างนี้จะทำไงดีครับคุณหมอจะรับประทานฮอร์โมนเพศชายเพื่อเพิ่มขนาดของน้องชายดีไหมนะฮะผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่จะสามารถปรึกษาปัญหานี้จากสถานพยาบาลไหนหรือคลินิกที่ไหนได้บ้างนะฮะอยู่ไกลจากกรุงเทพเอาทีละคำถามนะได้ครับปัญหาแรกคือว่าคนไข้รายนี้เนี่ยองคชาตเล็กจริงหรือเปล่านะฮะองคชาตเล็กจริงเนี่ยเราก็เคยคุยกันว่านะมันไม่มีใครตอบได้ว่าเท่าไหร่เล็กนะแต่ว่าในทางการแพทย์จะยอมรับว่าถ้าเส้นรอบวงนะฮะหรือความยาวเนี่ยน้อยกว่า4นิ้วเนี่ยจะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่องคชาตเล็กนะฮะแต่แล้วก็ถ้า4นิ้วขึ้นไปเนี่ยสามารถให้ความสุขกับฝ่ายหญิงได้เนื่องจากในทางในคลินิกเนี่ยเราพบคนไข้ที่มาขอผ่าตัดเพิ่มขนาดขององคชาตเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิน4นิ้วทั้งนั้นนะแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวความชอบส่วนตัวต้องการให้ใหญ่ขึ้น อย่างในกรณีนี้ถามว่าเล็กไหมก็คงเล็กกว่าปกติบ้างนะ 3-4 นิ้วแต่ถ้าถามว่าให้ความสุขฝ่ายหญิงได้ไหมนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยเท่าที่จากงานวิจัยทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณหมอต้อคงจะตอบได้ดีกว่าผมนะฮะในงานวิจัยของฝ่ายหญิงเนี่ยปรากฏว่าขนาดขององคชาตกับไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยอะไรสำคัญกว่าครับความสำคัญคือความรักความรูปร่างเอาใจใส่การเล้าโลมความรักอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ผู้หญิงต้องการมากกว่าขนาดขององคชาตนะแต่ปัญหาที่คนไข้รายนี้เล่าก็คือว่ามีความอายยังไม่ทันเริ่มต้นเลยคิดไปก่อนแล้วครับนอกจากนั้นเวลาไปอาบน้ำรวมกับเพื่อนฝูงนะฮะพวกที่อาบน้ำหมูอาชีพบางอาชีพเนี่ยจะอาบน้ำหมูก็จะมีความอายเพื่อนนะจะเป็นมุมมองแบบผู้ชายต่อผู้ชายมากกว่าผู้ชายต่อผู้ชายมากกว่าถูกต้องฮะคราวนี้อันนี้อาจจะเป็นกรณีที่คนไข้อ้วนนะฮะคนไข้อ้วนเนี่ยจะเห็นว่ามันสั้นลงเยอะจริงๆเขาไม่ได้เล็กนะครับคือโดยสัดส่วนมันทำให้ดูสั้นลงนอกจากสัดส่วนแล้วเนี่ยเวลาเราดูองคชาตเนี่ยองคชาตที่เราเห็นยาวออกมาเนี่ยครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในนะฮะอย่างที่เราเคยให้ดูรูปกันหลายครึ่งหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในเป็นหลายนิ้วเลยนะพอคนอ้วนเนี่ยนะไขมันมันเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งมาบังตรงโคนขององคชาตยิ่งทำให้มองเห็นสั้นลงใหญ่เช่นองคชาตยาวเท่านี้พออ้วนมากเนี่ยมันจะเห็นองคชาตสั้นลงทำเฉพาะรายที่จำเป็นฮอร์โมนเพศชายอะคะกินเข้าไปแล้วเพิ่มขนาดน้องชายจริงไหมคะฮอร์โมนเพศชายมีผลกับขนาดขององคชาตหรือเปล่าอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะก็ต้องขอยกตัวอย่างอีกนะเราก็มีคนไข้หลายรายที่เป็นโรคบางอย่างและขาดฮอร์โมนเพศชายแต่กำเนิดนะฮะคนไข้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีเทสโทสเตอโรนปกติแต่เทสโทสเตอโรนส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นไดไฮโดเทสโทสเตอโรนนะฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะถูกเปลี่ยนด้วยเอนไซม์ไฟอัลฟารีดักเตสให้กลายเป็นไดไฮโดเทสโทสเตอโรนและไอไดไฮโดนี่ทำอะไรไดไฮโดเนี่ยทำให้กระตุ้นให้องคชาตมีการเจริญเติบโตนะทำให้มีลักษณะของผู้ชายที่ศีรษะเถิกอันนี้เป็นอิทธิพลของตัวฮอร์โมนคนที่เถิกนี่อวัยวะเพศก็จะอาจจะมีความสัมพันธ์กันนะฮะอาจจะมีฮอร์โมนนางทิมพิลาไหลถึงติดใจขุนช้างเพราะเหตุนี้อันนี้เป็นเหตุผลกันนะฮะเพราะฉะนั้นไปถึงโน่นกลุ่มพวกนี้เกิดมาแล้วจะองคชาตจะเล็กๆดูคล้ายๆคริสตัลลิสของผู้หญิงบางทีโดนแจ้งเกิดเป็นเด็กผู้หญิงเพราะว่าถุงอันทะก็ไม่เจริญเติบโตนะอันนี้คืออิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายนะฮะแล้วก็จะทำให้กระตุ้นให้องคชาตมีการเจริญเติบโตเจริญเติบโตนะครับถ้าถึงวัยโตเต็มที่แล้วองคชาตจะเพิ่มขนาดไม่ได้แล้วนะฮะเข้าย่างเข้าวัยรุ่นก็แทบจะไม่เพิ่มขนาดแล้วคนไข้รายนี้อายุ21จะกินฮอร์โมนให้เพิ่มขนาดองคชาตคงจะเพิ่มไม่ได้ขนาดส่วนใหญ่คือไม่น่าจะขาดฮอร์โมนได้ซ้ำไปฮอร์โมนขาดฮอร์โมนพวกนี้พบน้อยขนาดพวกนี้น่าจะเป็นทางเจเนติกมากกว่าเป็นพันธุกรรมมากกว่าพระเจ้าธรรมชาติให้มาแค่นี้หรืออีกกรณีก็คืออ้วนนะฮะแล้วอย่างอยู่เชียงใหม่ทำไงคะมีที่ไหนที่จะไปปรึกษาได้บ้างไหมคะ
ก็ต้องปรึกษาศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะก็ที่เชียงใหม่ก็มีโรงพยาบาลสวนดอกครับครับคือไปถามความเห็นของหมอก่อนว่าของผมเนี่ยมันซับสแตนดาร์ดต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่นะฮะแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยว่ากันว่าจะแก้อย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่าอย่าเพิ่งไปเหมาว่าไอ้ของน้องนี่ต่ำกว่ามาตรฐานบางทีของไม่ใช่นะบางทีของน้องนี่มันเกิดจากความเขาเรียกมั่นใจมากกว่านะฮะเราจะพักช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติวรักเต็มร้อยกับคุณหมอสมบูรณ์ต่อในช่วงต่อไปหลังโฆษณาครับสมมติว่าน้ำสีออกมาที่มือนะเราสลิงดูดเข้าไปแล้วก็ฉีดย้อนกลับเข้าไปที่ปลายท่ออันนั้นเข้าไปได้แต่มันก็เข้าไปได้แค่ปลายท่อปัสสาวะเดี๋ยวยืมก็ไหลออกมาอีกนะเพราะว่ามีหูรูดอยู่ด้านบนมันมีกลไกปิดกั้นประตูทวารปิดฮะแต่ทำไมตอนนั้นแบบว่ามันไหลแล้วแบบมันตกลึกลงไปเลยครับครับท่านชายท่านใดนะคะรู้สึกว่าพลังรักถดถอยลงไปแต่ว่าพลังใจนี่ยังเต็มเปี่ยมยังสู้อยู่นะคะก็ปรึกษากันเข้ามาในรายการชีวรักชีวรสนะคะจะจดหมายโทรศัพท์หรืออีเมลก็ได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏได้เลยนะคะครับและทุกคำถามที่ได้รับการออกอากาศนะครับก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับเรื่องวุ่นวายของนายจุ๊ดจู๋นะครับเป็นอภินันทนาการจากรายการนะครับสายแรกครับไปกันที่สายของคุณเอกครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับจะถามว่าการไหลย้อนกลับของตัวสเปิร์มเนี่ยครับมันจะเกิดมีปัญหาอะไรต่อสุขภาพไหมครับครับแล้วจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างครับน้ำอสุจิที่ไหลย้อนกลับเนี่ยเวลาคนไข้มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะจะไม่มีน้ำอะไรออกมาเลยนะฮะเขาเรียกว่า retrograde ejaculation นะวิธีพิสูจน์ก็คือว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์เสร็จเนี่ยเราก็เอาน้ำปัสสาวะไปตรวจดูก็จะมีตัวสุจิเต็มเลยนะฮะอันนี้คือ retrograde ejaculation ไม่ออกมานะไม่ออกมามันเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเวลาเราถึงจุดสุดยอดเนี่ยถุงเก็บน้ำเชื้อจะบีบตัวครับพอขนาดเดียวกันคอกระเพาะปัสสาวะจะปิดพอน้ำอสุจิออกมาเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าไปไม่ได้นะมันก็จะไหลออกทางเดียวทางท่อปัสสาวะทางองคชาตทางองคชาตใช่ทางปลายท่อปัสสาวะนะในกรณีที่ไหลย้อนกลับเนี่ยก็จะพบบ่อยที่สุดคือในคนสูงอายุที่มาคว้านต่ำลูกหมากพอคว้านต่ำลูกหมากปั๊บคอกระเพาะปัสสาวะมันจะรัดไม่ได้พอน้ำอสุจิออกมามันก็ย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะมันออกมันง่ายกว่าถูกไหมฮะอีกกรณีก็คือพบในพวกที่เป็นโรคอะไรทางระบบประสาทที่มันเสื่อมทำให้มันรัดบีบรัดตัวไม่ได้ตรงบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะก็ทำให้น้ำอสุจิไหลย้อนเข้าไปได้นะฮะหรือเกิดจากยาบางชนิดที่เป็นกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะฮะยาพวกต่ำลูกหมากโตมันจะคลายตัวของต่ำลูกหมากแต่มันจะคลายคอกระเพาะปัสสาวะด้วยกรณีที่คุณเอกเล่าเนี่ยผมยังฟังไม่ออกเลยว่าเกิดไอภาวะไออสุจิไหลย้อนกลับจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าครับสมัยวัยรุ่นนานนะครับเป็นการช่วยตัวเองนะครับคุณหมอครับแล้วน้ำอสุจิมันไหลออกมาก็คือมันไหลออกมาที่อุ้งมือแล้วนี่ครับแล้วผมแบบว่าจะไปหยิบกระดาษอะไรเงี้ยฮะครับและเอียงตัวไปหยิบเนี่ยฮะแล้วมันก็แบบว่าไอตัวสเปิร์มอยู่ในมือเนี่ยฮะมันเทกลับเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าเทน้ำใส่ขวดอย่างนั้นนะครับมันไหลย้อนกลับเข้าไปอย่างนั้นเลยนะครับความรู้สึกมันได้ความรู้สึกเหมือนมันย้อนกลับขึ้นมันเทออกไปเทเข้าไปเลยท่อมันนิดเดียวเองนะฮะมันปกติมันเข้าเข้าไม่ได้หรอครับเออนั่นแหละสิปกติมันเข้าไม่ได้เหรอฮะครับมันเล็กมากครับมันรู้สึกยังไงคะคุณเอกตอนนั้นเลยปวดมากเลยครับตอนนั้นโอ้มันเทกลับเข้ามาแล้วมันปวดสมมติว่ามันออกมาในมือแล้วมันไหลย้อนกลับเข้าไม่ได้แล้วขนาดเอาไซลิงดูดเอาไว้ในไซลิงไม่ใช่ครับไหลย้อนกลับมันก็มือผมไม่เอียงนะครับครับมือผมไม่เอียงตัวไปเอียงอะไรเงี้ยฮะผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าน้ำสีออกมาที่มือนะเราไซลิงดูดเข้าไว้แล้วก็ฉีดย้อนกลับเข้าไปที่ปลายท่ออันนั้นเข้าไปได้แต่มันก็เข้าไปได้แค่ปลายท่อปัสสาวะเดี๋ยวยืมก็ไหลออกมาอีกนะฮะเพราะว่ามีหูรูดอยู่ด้านบนมันมีกลไกปิดกั้นประตูทวารปิดฮะแต่ทำไมตอนนั้นแบบว่ามันไหลแล้วแบบมันตกลึกลงไปเลยครับครับมันลึกเข้าไปเลยนะครับมันลงมันก็ลงไปเลยถึงมันจะไหลเข้าไปได้มันก็ไม่เกิดอันตรายเลยครับเอาให้สบายใจอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่มีผลกับไออาการอะไรที่เป็นอยู่ขณะนี้นะฮะไม่ต้องไปอธิบายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในอดีตถึงมันไหลย้อนเข้าไปได้นะมันก็ไม่เกิดอันตรายแล้วครับแต่ผมรู้สึกว่าปวดหน่วงๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะปวดเพราะสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการไหลย้อนกลับของอสุจินะแต่โดยทั่วไปแล้วมันไม่ควรจะไหลย้อนเข้าไปได้นะครับอีกสายนึงครับสายของคุณเอคุณเอสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเอมีคำถามอะไรครับครับคือผมวางแผนครอบครัวมา2ปีแล้วครับที่จะมีลูกครับครับครับแล้วทีนี้หมอเขาก็บอกว่าปกติดีทุกอย่างครับ
แล้วก็ตรวจน้ำเชื้อดูก็หมอเขาบอกว่ามันน้ำเชื้อปริมาณมันน้อยกว่าคนทั่วไปครับครับโอ้แล้วก็คุณหมอเขาก็แนะนำมีท่าในการร่วมอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมก็ทำมาตลอดแล้วก็จนป่านนี้ก็ยังไม่ท้องเลยครับกี่ปีแล้วครับประมาณปีนึงแล้วครับโอ้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผม29ครับค่ะภรรยาล่ะฮะภรรยาอายุเท่ากันครับตามสถิตินะฮะถ้ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเนี่ยโดยที่ไม่คุมกำเนิดเนี่ยร้อยละ90จะท้องภายใน1ปีครับนะฮะด้วยอายุขนาดนี้ด้วยนะครับร้อยละ90จะท้องภายใน1ปีถ้าเกินจาก1ปีแล้วต้องปรึกษาแพทย์แล้วว่ามีบุตรยากเพราะอะไรมีบุตรยากเพราะอะไรสาเหตุเนี่ยร้อยละ40จะเป็นจากผู้ชายนะฮะอีกร้อยละ40จะเป็นจากผู้หญิงอีกร้อยละ20 30เนี่ยเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงปนๆกันทั้ง2คนเลยทั้ง2ฝ่ายนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะได้ไปตรวจน้ำอสุจิแล้วเนี่ยคุณเอครับจำได้ไหมครับว่าความเข้มข้นของตัวอสุจิเป็นเท่าไหร่ครับที่บอกว่ามีน้อยเนี่ยจำไม่ได้นะครับ20 30ล้าน40ล้านจำได้ไหมครับก็จะน้อยกว่าคนปกติประมาณ10ล้านตัวครับผมเราไม่ทราบว่าของคุณเอเนี่ยความเข้มข้นของตัวอสุจิเท่าไหร่นะฮะโดยทั่วไปแล้วถ้าต่ำกว่า20เนี่ยถือว่ามีลูกยากต่ำกว่า20ล้านต่อ CC นะฮะต่ำกว่า20ล้านต่อ CC จะถือว่าทำให้มีบุตรยากนะครับคงจะมากกว่า20ล้านตัวครับผมพอจะจำได้ครับครับค่ะโอเคถ้ามากกว่าแล้วทีนี้ครับคุณหมอ คือตอนไอ้ระยะหลังๆมาเนี่ยคือเวลาตอนเสร็จภารกิจอ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำออกมาเลยครับคือความรู้สึกนะครับครับมันไม่ทราบว่ามันตรงนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับแล้วตอนที่ไปตรวจน้ำอสุจิเนี่ยมันผลมันเป็นยังไงครับเกิน2 cc ไหมครับเกินครับเกินนะฮะก็ถ้ามีเพศสัมพันธ์เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วอะครับครับคือถ้ามีเพศสัมพันธ์ถี่มากเกินไปเนี่ยนะน้ำอสุจิปริมาณลดลงจะลดลงใช่ลดลงนะฮะเพราะนั้นเวลาเราตรวจเราก็จะให้งดเว้นเพศสัมพันธ์ประมาณ2วันถึง7วันเพราะถ้าทิ้งนานเกินไปตัวมันจะไม่ค่อยวิ่งนะมันจะมีตัวตายเยอะก็คือเว้นประมาณ 2-7 วันเราก็จะดูจากผลการตรวจเป็นหลักเพราะว่าการที่คนไข้บอกปริมาณน้อยปริมาณน้อยมันบอกไม่ได้แล้วส่วนหนึ่งมันก็เข้าไปในช่องคลอดมันมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะนั้นก็ต้องดูจากผลตรวจถ้าผลตรวจแล้วมัน 2-8 ซีซีก็คือปกติในผู้ชายตรวจง่ายก็ต้องย้อนกลับไปตรวจทางฝ่ายภรรยาของคุณเอว่ามีปัญหาท่อตันไหมไข่ตกตรงเวลาไหมมีปัญหาเหล่านั้นหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาทั้งคู่แล้วพยายามให้คำแนะนำติดตามดูสักพักยังมีบุตรยากก็ต้องใช้วิธีเทคนิคการเจริญพันธุ์ช่วยนะไม่ว่าจะเป็นทำ IVF ทำ ICSI อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นซึ่งก็ต้องให้คำปรึกษาทางนรีแพทย์จะเป็นผู้ให้คำปรึกษานะครับครับคุณเอเริ่มแล้วคือคุณหมอเขาบอกว่ามีเส้นเลือดขอดที่บริเวณถุงอัณฑะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ว่าจะทำให้ตัวสุจิเนี่ยความเข้มข้นลดลงได้สเปิร์มเขาน้อยmortality คือการวิ่งของตัวสุจิโปรเกรสชันของมันนะฮะลักษณะลดลงได้พวกนี้ก็สามารถแก้ได้ครับสาเหตุอะไรครับคุณหมอครับเส้นเลือดขอดใช่ไหมก็คือเส้นเลือดขอดที่ตัวลูกอัณฑะนี่นะครับครับคือทางการแพทย์ชื่อว่ามันทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นปกติแล้วเนี่ยลูกอัณฑะมันชอบเย็นๆปกติมันจะเกิดในช่องท้องนะแล้วมันก็เคลื่อนลงมาตามขาหนีบลงมาในถุงอัณฑะซึ่งมันจะเย็นกว่าทำให้สร้างตัวอสุจิได้ดีการที่มีเส้นเลือดขอดทำให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาก็ทำใหการสร้างตัวอสุจินี่แย่ลงแล้วเส้นเลือดขอดวิเคราะห์ถามเกิดจากอะไรเราไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไมลิ้นมันถึงเสียนะฮะแล้วก็วิธีแก้ง่ายๆก็คือไปผ่าตัดผูกเส้นเลือดดำนะฮะต้องผ่าใช่ไหมครับเพราะผมกังวลนะครับหมอคือหมอนัดครั้งนึงแล้วเดี๋ยวผมไม่ไปครับการผ่าตัดทำง่ายนะครับทำง่ายนะฮะแต่ถามว่าได้ผลดีหรือเปล่านะฮะคือคุณภาพของตัวอสุจิดีขึ้นมันก็ยังบอกยากว่าคืออัตราการตั้งครรภ์มันก็มีเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้แบบร้อยละร้อยอย่างนั้นนะครับคงตอบยากนะครับขอบคุณมากครับครับไม่เป็นไรครับสวัสดีครับเอาละครับก็สัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมบุญนะครับเป็นอย่างสูงขอบคุณคุณหมอมากนะครับมาให้ความรู้กับเรานะฮะทิ้งท้ายด้วยสุภาษิตยิวนะครับสุภาษิตยิวที่บอกว่าหากสามีภรรยารักกันอย่างจริงจังแม้เตียงที่มีความกว้างเพียงเท่าดาบเล่มหนึ่งนะฮะก็ยังสามารถหลับได้แต่ถ้าหากเป็นปรปักษ์ต่อกันแม้เตียงที่กว้างถึง16เมตรก็ยังเล็กเกินไปโอ้สุภาษิตยิวนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีอะไรมาขั้นกลางความรักเกิดเป็นช่องว่างความรักเกิดขึ้นนะคะและอย่าให้เกิดความห่างเหินขึ้นในระหว่างความรักขอให้คู่รักทุกคู่นะคะทําให้เตียงนอนไม่ว่าจะกว้างหรือแคบเป็นลังนอนที่แสนอบอุ่นหัวใจแนบชิดด้วยกันนะคะนี่แล้วพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับวันนี้ชุราชุรสขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ